สถานการณ์ของการบินไทยกันบ้างนะคะก็ถือว่าตอนนี้ก็ยังได้รับผลกระทบจากโควิดอยู่แล้วก็ที่ผ่านมาก็ต้องเข้าสู่แผนการฟื้นฟูนะคะซึ่งก็มีมติออกมาล่าสุดก็คือมีการแจ้งหยุดแล้วก็เลื่อนจ่ายเงินสมทบของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือบริษัทเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเงินสดสำรองเอาไว้ให้ได้มากที่สุดนะคะการที่มีการแจ้งหยุดแล้วก็เลื่อนการจ่ายเงินสมทบสำหรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยก็จะทำให้ลดผลกระทบนะคะที่ได้รับผลจากโควิด-19นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูแผนการเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนได้แจ้งว่าในที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานนโยบายและคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานของบริษัทการบินไทยมีมติ2 อย่างนะคุณผู้ชมมีทั้งเลื่อนแล้วก็มีทั้งหยุดด้วยเลื่อนการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ย3เดือนตั้งแต่มกราคมไปจนถึงมีนาคม2564โดยจะเริ่มจ่ายคืนเงินสมทบที่เลื่อนไว้ตั้งแต่กรกฎาคม64จนถึงมิถุนายน65นะคะเป็นเวลา12เดือนส่วนการหยุดส่งนะคะจะทำเป็นเวลา3เดือนก็คือตั้งแต่เมษาจนถึงมิถุนายน64แล้วจะเริ่มจ่ายคืนเงินสมทบตามปกติตั้งแต่กรกฎาคม64เป็นต้นไปค่ะซึ่งในส่วนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะ เปิดโอกาสให้เลือกหยุดส่งเงินสมทบเป็นการชั่วคราวตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงมิถุนายนโดยการเลือกหยุดส่งเนี่ยสมาชิกนะคะก็สามารถที่จะดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่20มกราคมเป็นต้นไปแล้วก็ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่10ของเดือนนะคะที่ต้องการจะหยุดส่งเงินโดยในเดือนมกราคมเนี่ยต้องจ่ายเงินสมทบในอัตราสุดท้ายก่อนการเลือกเป็น 0% ส่วนสมาชิกนะคะที่ไม่ได้เลือกจะหยุดส่งเนี่ยก็จะจ่ายเงินสมทบในอัตราที่ได้มีการแสดงความจำนงเอาไว้นั่นเองนะคะซึ่งการบินไทยก็บอกว่าการหยุดการเลื่อนจ่ายเงินสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบจากปัญหาโควิด-19 รอบ2ยังส่งผลต่อรายได้ของการบินไทยนะคะการลดหรือการเลื่อนเนี่ยเป็นการช่วยเสริมสภาพทำให้บริษัทเนี่ยสามารถบริหารจัดการเงินสดในมือได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในภาวะที่บริษัทเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูกิจการนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณชาญศิลป์เคยออกมาบอกว่าปัจจุบันค่ะบริษัทมีเงินสดไว้ใช้นะคะถึงแค่ช่วงเมษายนจนถึงพฤษภาคม2564เท่านั้นค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้แหละค่ะ